สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังตอนนี้นะฮะเรากำลังอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44นะครับหรือว่างานมอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นทุกต้นปีช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเมษายนนะครับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่44แล้วนะครับผมโอเคทักทายกันสักหน่อยนะครับใครอยู่ที่งานนี้แล้วบ้างใครมากันแล้วนะครับผมจริงๆเดินมาทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีคุณธนกฤตนะครับผมสวัสดีคุณพรพิมลนะครับอ่ะยังไงถ้าใครมีคำถามเข้ามาก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้กันก่อนก็ได้นะครับผมในวันนี้เองเราอยู่กันที่บูธของ GWM ครับ GWM นี้ทำการตลาดในบ้านเราสักพักแล้วนะ2ปีแล้วมั้งนะครับผมตั้งแต่แบรนด์รถคันแรกที่เขานำเข้ามานะฮะทำการตลาดในประเทศไทยคือ Hawao นะครับ Hawao H6 HEV รุ่นนั้นเป็นเครื่องยนต์น้ำมันบวกกับแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับผมแล้วตามมาด้วยทางเปิด Ora Goodcat เข้ามานะครับ Ora GT รวมถึง Hawao H6 รุ่น PHEV รุ่น Plug-in Hybrid นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะประเด็นนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูทางฝั่งฮาวาวนะครับเพราะผมได้ขับมาแล้วทั้ง S6 รุ่น SUV รุ่น Plug-in Hybrid ด้วยนะครับมีคำถามหลายๆคนที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวจะตอบคำถามท่านเดี๋ยวจะตอบคำถามนั้นในช่วงท้ายให้นะครับแต่ก่อนอื่นครับเราให้ดูตรงนี้นี่อยากให้ดูตรงโลโก้ของฮาวาวก่อนใครพอจะจับสังเกตได้ไหมว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปของ Hawao ในรอบนี้คือโลโก้นะฮะจะเห็นว่าโลโก้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัว H เหมือนเดิมตัว A นะฮะจะโดนตัดนี่ฮะตัว V โดนตัดตัว A โดนตัดนะครับนะฮะเป็นโลโก้ใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนนะฮะที่บนรถก็จะเริ่มทยอยเปลี่ยนนะครับตรงนี้มันสื่อให้เห็นถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยอมรับแนวคิดสมัยใหม่เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นได้ว่าคือในไทยเนี่ยจะพยายามเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วในประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับก็จะทยอยเปลี่ยนนะครับตรงนี้จะมองให้เห็นถึงความเปิดกว้างของแบรนด์นะครับผมความยืดหยุ่นของแบรนด์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับผู้ขับขี่ทั่วโลกนะครับอ่ะแล้วถามว่าวันนี้ที่เรามาพูดถึงเรื่องรถของพลังงานทางเลือกนะครับรถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดรถ BEV ทำไมเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันคือเรื่องของการที่เราจะเซฟโลกไปด้วยกันนะฮะมันเป็นเทรนด์ของโลกนั่นแหละเราก็รู้ว่าณปัจจุบันเราเกิดวิกฤตอะไรภาวะโลกร้อนนะครับก๊าซเรือนกระจกนะครับฝุ่นมลภาวะการขาดแคลนทางด้านพลังงานนะครับเราใช้พลังงานจากฟอสซิลนะครับเราต้องหาพลังงานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะทำให้เราโลกของเราสามารถก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนนะครับเทคโนโลยีก็ต้องก้าวหน้าด้านพลังงานเราก็ต้องสรรหาอื่นเข้ามาแทนด้วยนะครับในวงการรถยนต์นะครับก็เลยต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่วงการรถยนต์อย่างเดียววงการธุรกิจอื่นๆนะครับพลังงานสะอาดที่ต้องพูดถึงอุตสาหกรรมก็ต้องมีนะฮะเพราะว่าในสิ่งนี้ถ้าเราหันมาพูดถึงเรื่องนี้มันจะทำให้ในเรื่องของได้รับประโยชน์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะฮะโลกก็เราก็ช่วยเซฟโลกขึ้นอ่ะเพราะโลกเราตอนนี้เหมือนป่วยใช่ไหมโลกร้อนนะครับเกิดอะไรต่างๆภัยพิบัติต่างๆมากมายนะครับส่วนนี้ก็มีส่วนช่วยคือเอาจริงบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันมลภาวะจากตัวรถอ่ะมันก็เป็นส่วนนึงนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับทางฝั่งของอุตสาหกรรมซึ่งส่วนนี้มันก็เป็นจริงไหมก็เป็นจริงแต่ถ้าหากว่าเราลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงไปแต่เรายังใช้รถอยู่ก็ต้องมีเทคโนโลยีเสริมเข้ามารถไปรถปลั๊กอินไฮบริดรถไฮบริดเนี้ยรถไฟฟ้าเนี้ยก็ต้องมีส่วนเสริมเข้ามานะครับเราก็จะได้ทั้งประโยชน์นะครับทางด้านของประสิทธิภาพพลังงานเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเลยรถไฮบริดก็ได้เดิมทีเราใช้รถยนต์น้ำมันเราก็จะรู้ว่าเอ้ยอัตราเร่งมันได้เท่านี้ถ้าอยากได้แรงๆเราต้องทำเครื่องใหญ่ๆกินน้ำมันเยอะๆนะครับมันก็ตามมาด้วยการบริโภคพลังงานที่เยอะไงแต่รถยนต์ไฮบริดเราก็จะเอาแบตเตอรี่เข้ามาช่วยเอามอเตอร์เข้ามาช่วยเราจะได้รถที่แรงขึ้นแต่กินน้ำมันลดลงนี่คือความประหยัดที่มันเกิดขึ้นนะครับผลประโยชน์มันก็ตามมาทั้งเรื่องเศรษฐกิจก็ดีขึ้นครับความมั่นคงทางด้านพลังงานมันก็ดีขึ้นแล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ตามมาเพราะว่าพอเปลี่ยนมาเป็นไฮบริดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆเนาะทำยังไงเพื่อที่จะให้กินพลังงานยิ่งน้อยลงไปอีกแบตเตอรี่ทำให้มันดีขึ้น
นะครับระบบขับขี่ที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นผลที่ตามมานะครับผมแล้วคราวนี้มาดูเทรนด์ของรถยนต์พลังงานทางเลือกในประเทศไทยกันบ้างณปัจจุบันเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าปีนี้คือปี2023แล้วนะครับเทรนด์รถยนต์พลังงานทางเลือกของประเทศไทยรถยนต์ไฮบริดถ้าเป็นผมนะเล่าจากประสบการณ์คือในช่วงนั้นเลยผมใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด2018-19ราวๆนั้นเราเริ่มเห็นละจะเสียบปลั๊กแล้วก็ได้นิดหน่อยครับ30กิโลบ้าง40กิโลบ้างต่อการชาร์จนะครับแล้วก็มาเป็นเทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมตรงนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่ผู้คนหรือพวกเรานี่แหละให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นตัวกระตุ้นอันดับ1อันดับ2คือเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐด้วยก็เป็นสิ่งนึงที่มากระตุ้นในเรื่องนี้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องลดภาษีนําเข้าเรื่องการตั้งสถานีชาร์จที่มันง่ายขึ้นนะครับเรื่องการตั้งโรงงานผลิตนะครับให้การสนับสนุนต่างๆของโรงงานเพื่อมาผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทําให้เรานั้นสามารถเข้าถึงส่วนนี้ได้มากขึ้นนะเองนะครับผมในไทยรถยนต์พลังงานทางเลือกที่เราเห็นณปัจจุบันที่ใช้งานเยอะๆจะมีทั้งฝั่งของไฮบริดนะครับอย่าง Haval S6 ตัวนั้นคือไฮบริดแล้วก็ Plug In Hybrid คือรถที่มีทั้งน้ำมันแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในตัวในที่เนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือ Haval H6 PHEV นะครับผมแล้วก็เป็นพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมรถยนต์ไฟฟ้าผมเคยรีวิวไปเยอะละวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวตรงนี้กันบ้างมันเป็นจุดที่ว่าบางคนยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยผมจะไปไฟฟ้าล้วนเลยดีไหมหรือว่ายังจะใช้ปลั๊กอินไฮบริดอยู่หรือจะใช้ไฮบริดอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยแล้วก็พาดู Haval S6 นะครับจะมีอยู่2โมเดลที่เราดูคือ Haval S6 ที่เป็น HEV นะครับมันเป็นรถยนต์น้ำมันที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กเข้ามาด้วยนะครับนี่ฮะตัวนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Haval S6 HEV นะครับผมคันข้างหน้าสีขาวเป็นปลั๊กอินเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเดี๋ยวขอดูของปี2023ตัวนี้ก่อน S6 HEV ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์น้ำมัน 1.5 ลิตรบวกกับมอเตอร์ขนาดเล็กแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 1.6 กิโลวัตต์อยู่ข้างในนะครับมอเตอร์ก็จะช่วยเพิ่มแรงบิดเพิ่มแรงม้าทำให้การออกตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับรถที่ไม่มีมอเตอร์นะอันนี้จะทำได้ดีกว่าเรื่องอัตราเร่งนะครับผมพาดูของปี2023ก่อน S6 HEV ตัวนี้สิ่งที่เราเห็นแตกต่างเลยนะฮะนี่กระจังหน้าตรงนี้นะครับเราเห็นว่ากระจังหน้าของเขาเนี่ยจะดีไซน์แบบใหม่ที่คล้ายคลึงกับทางฝั่งของ S6 PHEV นะครับเป็นดอทๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่า Star Matrix นะฮะ Star Matrix มันจะดูหล่อมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าเก่าของ S6 HEV นะฮะเราจะเห็นเป็นแบบนี้เนาะมีกล้องหน้ารอบคันมีโลโก้ของ Haval นะครับผมเรื่องของประสิทธิภาพจะมีความคล้ายคลึงกันหมดเลยเดี๋ยวผมขอเล่าสเปคคร่าวๆของคันนี้ก่อนก็ได้นะครับรถคันนี้มันเป็นรถ SUV นะครับเป็นรถใช้งานเป็นครอบครัวแล้วกันสำหรับครอบครัวขนาดสัก 4-5 คนอะไรเงี้ยกำลังดีนะครับตัวบอดี้ของรถนะฮะความยาวอยู่ที่ 4,683 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,886 มิลลิเมตรความสูง 1,730 มิลลิเมตรนะครับผมน้ำถังน้ำมันเนี่ย61ลิตรนะตัวนี้นะครับก็พละกำลังของตัวนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ 1.5 นะครับ 1.5 ลิตรนะฮะตัวนี้แรงบิด230นิวตันนะครับแล้วก็กำลังรวมสูงสุดนะครับอยู่ที่243นะครับเมื่อทำงานระหว่างเครื่องยนต์รวมกับมอเตอร์นะครับและแรงบิดสูงสุดนะทั้งเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกัน530นิวตันนะครับผมแล้วนอกจากตัวกระจังหน้าที่เขาอัปเกรดมาแล้วถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างคือฝาท้ายในรุ่นเก่าอ่ะฝาท้ายเป็นแบบไม่ไฟฟ้านะครับไม่มีคลิกเซ็นเซอร์แต่รอบนี้มีให้มาแล้วนะครับผมนี่ครับผมมาดูได้นะครับแล้วราคาของตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่นี่เลยครับผม 1,349,000 บาทสำหรับ S6 HEV ของ Facelift New Facelift นะครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของปลั๊กอินไฮบริดกันบ้างอันนี้เราจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าได้คำถามมาเยอะมากเลยใช้รถยนต์น้ำมันอยู่
ตอนนี้อยากจะได้รถคันใหม่นะจะไปปลั๊กอินไฮบริดหรือจะไปรถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% อันนี้มีอะไรที่ต้องคำนึงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังแต่ขอพามาดูปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้ก่อนสำหรับ Haval S6 PHEV นะครับถ้าเราดูดีไซน์นะนิ่งๆไว้เลยนะหน้าจังให้คนดูเลยเท่ๆเลยตัวนี้กระจังหน้าสตาร์เมทริกเหมือนกันเหมือนกับคันนั้นเนาะเพราะว่าเขามีการอัปเกรดใหม่รุ่นนี้กระจังหน้าอัปเกรดก่อนนะครับกล่องรอบคันอะไรทุกอย่างเหมือนกันพละกำลังทุกอย่างเหมือนกันนะครับนะฮะฝาท้ายคลิกเซนเซอร์เหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่เขาแตกต่างผมสรุปให้ฟังว่ารุ่นปลั๊กอินไฮบริดกับ HEV ธรรมดาต่างกันยังไงมันคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในคันเนี้ยเรารู้แล้วว่าเครื่องยนต์มันอยู่ส่วนนี้เนาะนะครับ 1.5 เหมือนกันนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันมอเตอร์เป็นชุดเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 31.4 กิโลวัตต์นะครับอยู่ใต้นะครับอยู่ใต้ตัวนี้นะฮะ30ต้นๆเลยนะครับฟีลลิ่งมันเหมือนคุณเอารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอะเอาแบตของรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กมาไว้ในคันนี้มันเลยทำให้เราสามารถใช้ระยะทางแบบเพียวๆด้วยไฟฟ้านะสูงถึง201กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับตอนที่ผมไปเทสครั้งแรกของรถคันนี้ขับได้จริงนะถ้าน้ำมันเพียวเอ้ยถ้าไฟฟ้าเพียวๆจะอยู่สักราวๆ170ถึง180กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยนะเออแล้วตอนนั้นที่ผมชอบเลยคือเรื่องของการชาร์จเขาอะคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็จริงก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นเคยกับปลั๊กอินไฮบริดที่แบบเสียบหัว Type 2เสียบที่บ้านกำลังไฟเข้าสัก3หน่วยบ้าง2หน่วยบ้างนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยรองรับ DC ชาร์จด้วยนะผมพาไปดูพอร์ตอยู่ตรงไหนพอร์ตของตัวชาร์จอยู่ล้านหลังขวาเดี๋ยวมาดูพอร์ตตรงชาร์จก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมโมโหมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เอามาดูพอร์ตชาร์จก่อนนี่ครับถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายแต่พอร์ตชาร์จอยู่ฝั่งขวาเป็นพอร์ต CCS 2 Combo นะครับนี่ตัวเนี้ยชาร์จเร็ว DC ได้นะครับผมไปลองชาร์จที่ตู้ของปตท.นะ50กิโลวัตต์โอ้แรงๆเลยครับเข้านะฮะแล้วก็ชาร์จเต็มเนี่ยใช้เวลาสักประมาณ30กับ40นาทีนะครับแต่เราสามารถชาร์จฝั่งของ DCเออแต่เราสามารถชาร์จฝั่ง AC ได้ด้วยนะที่บ้านเนี่ยขับกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บเสียบชาร์จได้เลยนะครับกำลังไฟ7กิโลวัตต์นะครับเราก็จะได้ระยะของไฟฟ้ามาขับเลยนะครับดูโดยรวมดีไซน์อื่นๆเดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปนั่งคุยข้างในนะครับจะได้ให้ดูภายในของรถคันนี้ด้วยนะครับว่าคันเนี้ยภายในเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่จะเข้าฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาดูว่าภายในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าภายในจะเป็นอย่างไรขออนุญาตนะครับจะเข้ามาดูไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอเปิดประตูหน่อยครับเปิดได้เลยขอบคุณนะครับจริงอยู่ด้วยกันก็ได้นะเรากำลังไลฟ์อยู่โอเคตรงนี้เราเข้ามาอยู่ภายในของ Haval S6 PHEV นะครับจริงๆภายในของเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับ HEV นั่นแหละนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอตรงกลางมีส่วนของ infotainment ต่างๆนะครับรองรับพวก Apple CarPlay Android Auto นะครับผมถือว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซดูดีเลยนะครับแล้วก็การแสดงผลนี่ชัดเจนแล้วส่วนนี้ถ้าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดอ่ะเขาจะมีการดูพลังงานของตัวแบตเตอรี่ได้ด้วยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเห็นไหมว่าแบตเตอรี่ 92% นะ total length ของเขาเนี่ยเขาจะรวมระหว่างแบตเตอรี่ด้วยกับน้ำมันด้วยเข้าไปด้วยกันนะครับอันนี้โอ้ที่ลองขับครั้งแรกผมรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำอินเทอร์เฟซนี่เหมือนทางฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะด้านหลังนี่ก็จะเป็นจอแสดงผลเกี่ยวกับการขับขี่เขาจะมีระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการช่วยขับนะ adaptive cruise control ต่างๆนะครับผมการแจ้งเตือนการออกนอกเลนเนี่ยเขาใช้ Lemon Platform นะครับแล้วก็ยัดฟีเจอร์ต่างๆมาเยอะเนี่ยมีกล้องรอบคันดูแบบ360องศาเพราะเวลาเราขับไปเราจะรู้เลยว่าคันใหญ่ๆ
เราจะทำยังไงเพื่อให้รถนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับที่เหลือก็เป็นการดีไซน์แบบดูอัลเลเยอร์ครับใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆวางให้ครบเกียร์แบบไดมอนด์นะครับหมุนได้ตรงนี้นะครับเบรกไฟฟ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวขอดูคำถามจากทางบ้านก่อนนะครับว่าเขามีส่วนไหนบ้างที่แบบสงสัยเกี่ยวกับตัวนี้ทีมงานฝากมอนิเตอร์คำถามจากทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตอบคำถามนี้ให้นะฮะไฟหน้าแบบ LED นะครับมี Daytime Running Light ตัวนี้นะครับฝากบ้านครับต้องโอเคครับผมมีคำถามมาฮะครับเคยขับรถน้ำมันจะเปลี่ยนเป็น PHEV จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับโอเคผมว่าคำถามนี้หลายๆคนน่าจะอยู่ในใจเนาะตอนนี้มันมีปลั๊กอินไฮบริดมันมีรถยนต์ EV หรือว่า BEV เพียวเขาถามอยู่ว่าจะไปตัวไหนดีนะครับลองถามตัวเองอย่างนี้ก่อนรถแต่ละคันมันมีจุดเด่นของเขามันมีข้อที่เหมาะสมเนาะรถ EV เพียวมันดีตรงที่เรื่องของการบำรุงรักษาระบบเดียวปลั๊กอินไฮบริดบำรุงรักษา2ระบบแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือรถคันนี้เหมือนเรามี2ระบบที่เป็นแบ็กอัพอ่ะยกตัวอย่างถ้าเราใช้เงินในการจ่ายสินค้าก็ได้วันนี้เราจ่ายได้ทั้งโมบายแบงกิ้งและมีเงินสดไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนซัพพอร์ตไป2ทางจะเดินทางไกลก็ได้ไม่ต้องรอจะใช้ไฟฟ้าเพียวก็ได้ในระหว่างการเดินทางหรือว่าระยะใกล้ๆของบ้านเราก็ได้เหมือนกันผมจะถามผมจะตอบกับคนที่มาถามอย่างนี้ผมเสมอว่าสมมุติถ้าเราขับคนเดียวเราสามารถรอได้ในการชาร์จนะครับ30นาที40นาทีในการเดินทางระยะทางไกลรถยนต์ไฟฟ้าล้วนอาจจะเป็นคําตอบสําหรับเราแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีคนแก่มีญาติที่เราต้องเดินทางไปด้วยบ่อยๆแล้วคนเหล่านี้บางทีถ้าเขาไม่เข้าใจเราอ่ะจอดชาร์จอีกแล้วนานจังเลยอะไรเงี้ยเสียเวลาไม่อยากรอนะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับรถปลั๊กอินณปัจจุบันนะครับหรือว่าการที่เราจะไปท่องเที่ยวในบางที่สมมติโอ้ยผมอยากขึ้นดอยหนึ่งเลยที่ไปแบบไกลๆแล้วไม่มีปั๊มชาร์จ DC ที่ตรงนั้นเนี่ยบ้านคนก็ไม่ค่อยมีไฟฟ้าไม่ค่อยเข้าถึงนะครับผมจะมีความอุ่นใจมากกว่าถ้าผมใช้รถยนต์ที่มันมีพลังงานสำรองแบบ2ทางนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะให้คำตอบนะเราต้องไปเลือกกันว่าเราอ่ะจะใช้แบบไหนให้มันตอบโจทย์กับชีวิตของเราดีกว่านะครับอันนี้น่าจะพอได้คำตอบไหมครับเติมนะครับถ้าเคยขับรถน้ำมันถึงแล้วจะเปลี่ยนเป็น PHEV เราจะต้องเตรียมตัวยังไงโอเคถ้าขับรถยนต์น้ำมันอยู่มาเป็น PHEV ผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยได้ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะแยะมากมายเลยมันอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนิดเดียวตอนที่ผมเปลี่ยนมาใช้ปลั๊กอินไฮบริดเนาะตอนนั้น30กิโลเมตรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังขับรถยนต์เนี่ยเติมธรรมดาเลยน้ำมันก็เติมปกติแต่ว่าทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยผมต้องเสียบชาร์จเพราะว่าเฮ้ยผมชอบอย่างนึงตอนที่เราใช้ปลั๊กอินไฮบริดอะตอนที่เขาดึงพลังงานมาจากแบตเตอรี่นะครับเครื่องยนต์ไม่ทำงานนะเครื่องยนต์ก็จะไม่ทำงานมันจะไม่มีการสั่นของตัวเครื่องยนต์เวลาเราจอดมันก็จะอยู่นิ่งนะฮะอยู่ฟินๆเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันสตาร์ทรถยนต์หรือยังนะอะไรเงี้ยขับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแค่เรามาเติมไฟอาจจะเติมไฟอยู่ที่บ้านสมมุติว่าวันเนี้ยเราใช้เอายกตัวอย่างคันนี้แล้วกันถ้าเป็น Haval S6 Plug In Hybrid คันนี้นะครับผมจะเดินทางไปสมมุติผมอยู่เชียงใหม่ผมจะขับมากรุงเทพผมเติมน้ำมันปกติเต็ม1ถังเลยแล้วก็ผมขับมาเรื่อยๆถ้าเราใช้ความเร็วคือระบบมันจะคำนวณให้เองอยู่แล้วว่าคุณจะใช้ไฟฟ้าล้วนหรือว่าตอนนี้เราจะต้องใช้เครื่องยนต์น้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าความเร็วเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องกระทืบหรือว่าต้องมีอัตราเร่งสูงต้องการแรงม้าแรงบิดสูงๆเขาก็จะใช้ในโหมดของ EV เพียวนะก็วิ่งไปเลยครับ100กว่าโลให้มันได้ตรงเนี้ยร้อยกว่าโลนี่ผมว่าผมวิ่งถึงราวสักเลยลำปางแล้วมาเถินเลยอ่ะเกือบถึงตากได้เลยครับเนี่ยแล้วพอมันใกล้จะหมดโซนนั้นอ่ะมันมีปั๊มชาร์จอยู่ละเราอาจจะแวะสักนิดนึงอ่ะเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟลงไปเสียบชาร์จ DC สัก10นาทีเราได้กลับมาอีกหลายกิโลเลยนะ50 60 70กิโลเลยนะครับแล้วก็การจ่ายเข้าไปอ่ะมันจะถูกกว่าการเติมน้ำมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเติมเข้าไปสมมติ
คันเนี้ยแบตเตอรี่31หน่วยแบตเตอรี่3คันเนี้ย30กว่าหน่วยเราเติมเข้าไปเนี่ยค่าไฟถ้าเป็นตู้ DC 7.5 บาท75 35 73 21อ่ะ200 200นะครับแล้วก็วิ่งได้อีกประมาณ200กิโลอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ตกประมาณกิโลแล้วไม่ถึงบาทหรือว่ากิโลละบาทถ้าเราตีกลมๆแต่ถ้าเราชาร์จอยู่ที่บ้านนะฮะมันก็หารลงไปอีกเลยอีกครึ่งนึงนะครับผมแค่นี้เลยหรือว่าเราจะไม่ชาร์จก็ได้เราเร่งรีบไงไปเลยครับไม่ต้องจอดจอดปั๊มก็ได้อะไปเข้าห้องน้ำซื้อกระป๋องกาแฟนะก็ไปต่อไม่ต้องรอนี่คือการเปลี่ยนนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะพอกลับมาถึงบ้านหรือที่หมายปลายทางเราก็เสียบชาร์จก่อนเข้านอนก็เสียบชาร์จเอาไว้แค่นี้เองเลยนะฮะแค่นั้นเลยต่อไปนะครับพี่ต้องครับถ้าจะซื้อรถคันใหม่แนะนำเป็นปั๊กอินไฮบริด BHEV เนี่ยครับหรือรถไฟฟ้า 100% ดีครับอันนี้จะเป็นคำถามที่คล้ายๆกับก่อนหน้านะที่มีคนถามเข้ามานะกันเดี๋ยวผมขอตอบให้อีกทีนึงก็ได้ครับอยู่ที่ทางเลือกของเราเนาะความเหมาะสมของเราว่าเราใช้รถคนเดียวนะครับหรือว่าณปัจจุบันตอนนี้เราลักษณะการใช้งานของเราเป็นยังไงบางคนต้องแข่งกับเวลาไม่อยากเสียเวลาในระหว่างการชาร์จนะครับเราก็สามารถใช้การเติมน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวนี้ก็จะเดินทางไปได้รวดเร็วมากยิ่งกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้เราแล้วกันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารถไฟฟ้าล้วนตอนนี้มันก็จะมีไซส์หมายถึงเซกเมนต์อะตัวรถอะถ้าใหญ่ๆแบบเนี้ยค่อนข้างน้อยมีตัวเลือกให้เราน้อยนะแล้วราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์พวกปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้นะครับอันนี้เราจะต้องเอามาพิจารณาของเราดูด้วยมีแบรนด์ไหนมีให้เราเลือกไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซกเมนต์แบบเนี้ยรถใหญ่ๆที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยแล้วให้แบตใหญ่ขนาดนี้รองรับการชาร์จ DC ด้วยผมเห็นอยู่ไม่กี่แบรนด์อันเนี้ยถือว่าเป็นตัวท็อปถ้าเป็นฝั่งของปลั๊กอินไฮบริดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงฝั่งของไฟฟ้าล้วน 100% นะครับต้องไปลองดูว่างบประมาณที่เราตั้งกับสิ่งที่เราใช้งานทั่วไปอ่ะอันไหนมันจะตอบโจทย์เรามากกว่านะครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของแต่ระบบอย่างตัวผมเองก็ใช้ BEV ด้วยแล้วขับไกลด้วยอีกคำแนะนำหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไปคือการที่เราใช้เราเดินทางไกลบ่อยขนาดไหนสมมุติต้องออกไปหาลูกค้าบ่อยตลอดเลยอย่างเงี้ยเดินทางไกลแล้วไม่อยากรออันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าแต่ถ้าเราเดินทางอยู่ในพื้นที่ที่รัศมีไม่ได้ไกลมากจริงๆอันนี้มันก็อยู่นะเพราะว่ามันเป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไกลๆแต่ถ้าใครอยากไปรถไฟฟ้าเพียวยกตัวอย่างเช่นโอลากูดแคทเงี้ยในรัศมี100 1 200 300ที่เราไม่ขับไม่เกินต่อวันอันนั้นก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับนี่ฮะผมมองว่ามันเป็นอย่างนี้นะโอเคคำต่อไปนะครับพี่รถยนต์ไฟฟ้าปลอดภัยไหมครับปลอดภัยไหมคำว่าปลอดภัยนี่ผมว่ามันมีหลายแง่มุมเนาะความปลอดภัยอย่างแรกถ้าเปรียบเทียบไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแล้วกันไม่ใช่แค่รถปลั๊กอินไฮบริดแล้วกันผมมองว่ารถยนต์ทั่วๆไปดีกว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่าง5ปีถึง10ปีที่แล้วกับรถยนต์แบบเดียวกันเนี่ยยังเป็นไฮบริดเหมือนกันเนี่ยผมว่ารถยนต์ปัจจุบันน่ะมีความปลอดภัยมากกว่าโครงสร้างที่ดีกว่าวัสดุตัวใหม่ที่เขาพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆโครงสร้างตัวถังแบบใหม่นะครับระบบแพลตฟอร์มของตัวรถและระบบซอฟต์แวร์อันเนี้ยผมมองว่ารถณยุคใหม่น่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์น้ำมันเองรถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้าเองปลอดภัยมากกว่ารถในที่ผ่านๆมานะครับเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากกว่าแล้วคราวนี้มีคนถามว่าเอ้ยรถไฟฟ้าเนี่ยรถปลั๊กอินไฮบริดที่มีแบตอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไหมผมว่าเขาน่าจะพูดถึงเรื่องของการที่ไปชนมาไฟจะลุกไหม้ไหมใช้ไปเสียบชาร์จอยู่แบตจะเสียแล้วก็แบบพรึบขึ้นมาไหม้อย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนจะกลัวแบบนี้คือต้องบอกว่าเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยมันดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของการกันน้ำแล้วกันคันนี้กันน้ำมาตรฐาน IP สูงสุดเลย68 69นะครับมีการซีลตัวแบตเตอรี่อย่างดีนะครับเอาเครื่องยิงน้ำมาฉีดแบตก็ยังปลอดภัยลุยน้ำต้องบอกว่าลุยน้ำที่แบบไม่ได้แช่นะสมมติว่าเราเจอฝนตกแล้วก็จะมีน้ำขัง
ขับผ่านไปได้ครับผมรถยนต์ไม่ได้ช็อคไม่ได้ช็อตอะไรนะครับผมเรื่องของการกระแทกก็มีเพราะว่าณปัจจุบันเรื่องของแบตเตอรี่เขาก็ทำการปัจจุบันระบบแบตเตอรี่ต่างๆเขาก็ทำการที่แบบเชสซีของตัวแบบนี้ดีไซน์ยังไงเซลล์ทูบอดี้ไหมหรือเซลล์ทูแพ็คเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับผมมองว่าเรื่องนี้มันมีเคสน้อยนะที่รถชนแล้วแบตเตอรี่เกิดไฟลุกไหม้นะครับอันนั้นคือมันก็จะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆอ่ะผมเคยเจอเคสบางเจ้าที่แบบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถพลิกแล้วตัวข้างๆของตัวรถอ่ะไปกระแทกกับเสาไฟฟ้าพอดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดลุกไหม้ได้อันนี้ก็มีครับแต่ถ้าเป็นการชนอื่นทั่วไปเพราะว่าพวกมาตรฐานการชนพวกนี้ก่อนที่เขาจะเอารถมาขายเนี่ยเขามีอยู่แล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของความให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าและกันเรื่องของแบตเตอรี่ผมพูดรวมๆนะมันมีความปลอดภัยในระดับต้นๆอยู่เลยครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผมได้มีโอกาสนะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์โรงงานดูโรงงานแบตเตอรี่นี่เขาทำยังไงกับ GWM เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่จากเจ้าไหนเดี๋ยวพาไปดูถ้ามีโอกาสนะฮะน่าจะตอบคำถามได้นะครับตอนนี้ข้อต่อไปนะครับถ้าใช้พลั๊กไฮบริดแล้วไม่ชาร์จไฟไม่ใช้ผ่านไม่ชาร์จแบตเนี่ยครับจะเป็นอะไรไหมคำถามนี้โหตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะตอนที่ซื้อปลั๊กอินไฮบริดมาแรกๆคำตอบคือมันไม่เป็นไรหรอกเพราะแบตมันหมดอ่ะเราก็ยังใช้พลังจากเครื่องยนต์ได้นะครับเครื่องยนต์เราก็ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ได้นะฮะเพราะว่าแบตมันหมดมันก็จะดึงน้ำมันจากถังไงแล้วก็เอาไปทำการรันระบบขับเคลื่อนอยู่แล้วสมมุติว่าเราไปอยู่ในขับไปถึงโรงแรมแล้วกันโรงแรมเนี่ยไม่มีที่ชาร์จให้เราก็ยังสามารถใช้น้ำมันไปต่อแล้วถ้าสมมุติว่าเราสะดวกไปหาที่ชาร์จแล้วค่อยไปชาร์จก็ได้แต่ผมแนะนำว่าในเรื่องของแบตเตอรี่อ่ะจริงๆคือใช้งานไปหมดอ่ะระบบมันจะมีการนำน้ำมันอ่ะมาทำการแปลงนะฮะมาปั่นเพื่อเอาแบตเพื่อเอาไฟอ่ะเข้าไปแบตอยู่แล้วไม่ให้แบตเตอรี่มันหมดเลยนะครับตอนที่ผมไปเทสคันนี้เหมือนกันก็คือเขาใกล้ๆหมดถึง 0% ละแต่มันไม่ถึง0นะเขาก็จะมีการนำเครื่องยนต์มาปั่นนะครับเพื่อที่จะให้มีไฟฟ้าอยู่ในแบตเตอรี่นั้นอยู่นะครับผมนะฮะโอเคโอ้เมื่อกี้ตอบคำถามไปซะเยอะเลยนะครับเลยลืมพาดูรอบคันเพราะดูแต่ข้างหน้านะครับอ่ะอีกอย่างนิดนึงนะพาดูนี่ดีไซน์สวยๆของฮาวาวนะครับทั้งรุ่นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รุ่นไฮบริดเหมือนกันนะนั่นคือรางฝั่งของ LED light strip นี่เห็นไหมฮะวิ่งจากซ้ายเลยไปขวาเลยนี่สวยมากนะผมเคยขับตามรถของน้องที่ออฟฟิศน้องเต็นท์ทิติรัตน์ไอ้โมเต็นท์นั่นแหละฮะโมเต็นท์เขาซื้อตัว HEV ไปตัวแรกเลยนะเขาซื้อ HEV ตัวแรกไปแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปนั่งกับเขาเขาขับไปรับไปส่งผมอยู่หลายๆครั้งนะขับจากเชียงใหม่ไปส่งผมที่สนามบินเชียงรายก็มีเหมือนกันบางจะมีบางวันที่ผมขับตามท้ายก็เฮ้ยไฟท้ายถือว่าสวยเลย LED strip light ตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นรุ่น HEV อ่ะข้างใต้เขาจะติดคำว่าแค่ HEV นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดเขาจะเป็น PHEV แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเล่นสีฟ้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีกล้องด้านหลังนะฮะมีกล้องด้านหลังด้วยกล้องด้านข้างที่กระจกอันนี้มันดีผมชอบด้วยความที่มันเป็นรถที่ขนาดใหญ่เพราะว่าเราจะกลัวว่าเฮ้ยรถใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่เราจะขับไปในพื้นที่แคบๆหรือว่าจอดรถผมอ่ะเป็นคนที่เวลาจอดรถอ่ะชอบเข้าไปจิ้มฟุตบาทบ่อยๆข้อดีของกล้องรอบคันของคันนี้ชัดด้วยแล้วก็มีโหมดพาโนรามาด้วยนะวิว360องศาเลยจะเห็นตัวรถด้านข้างด้านหน้าด้านหลังดูได้หมดนะฮะทำให้เราขับรถได้มั่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่นะครับฝาท้ายอย่างที่ผมบอกรุ่นปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็รุ่นHEV ที่อัปเกรดใหม่มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่รองรับแบบคลิกเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะครับกุญแจมันต้องอยู่กุญแจด้วยนี่ๆๆเตะปุ๊บแอคทีเวทดีอยู่เพราะว่าบางคันนะผมเตะแล้วไม่เข้าบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ครับ
ฝาท้ายก็ขนาดใหญ่นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับผมก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับก็มีคาโก้โคเวอร์ให้ด้วยนะทั้งสองรุ่นคล้ายๆกันนะครับส่วนนี้นี่คาโก้โคเวอร์เอาไว้ปิดนะครับเวลาที่เรามีวางของใส่เข้าไปแล้วเราไม่อยากให้ใครส่องมาจากด้านหลังอ่ะส่องมาจากด้านหลังอาจจะเห็นนี่ก็ได้แล้วมาทุบรถเราอะไรเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ว่าต่างประเทศนี่อเมริกานี่โดนกันเยอะนะครับก็เลยมีส่วนคาร์โก้คูเบอร์มาให้นะครับอันนี้ก็มีการตกแต่งพวกนี่เป็นชุดแต่งของเขาเนาะที่วางมีเสริมเข้ามานะครับเผื่อแต่ว่าใครจะใช้ได้โอ้ยผมทำของเขาพังไปเนี่ยนี่มันเป็นทีมตุ๊กแกอดีตอยู่ด้วยโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บ่อหลังนะครับสามารถพับได้แบบ60-40ตรงนี้มีพื้นที่ใส่สัมภาระเป็นรูเข้ามามีไฟด้วยสองตรงนี้ด้วยนะครับผมพอพาดูตรงนี้นิดนึงนี้เขาจะมีเห็นไหมสายชาร์จฉุกเฉินเนี่ยชาร์จฉุกเฉินเนี่ยเป็นTravel Charger ละกันครับนี่ Travel Charger มีให้นะครับแล้วก็มีตัวตะขอฟุกให้ด้วยนะฮะนี่เป็นคร่าวๆของด้านหลังแต่ถ้าเราจะปิดอ่ะถ้าเราจะปิดคันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ก็ได้หรือว่าเตะตรงนี้ก็ได้นะครับเตะเพื่อให้ลงให้ลงมันจริงๆมันสามารถเตะทั้งเปิดแล้วปิดได้แหละนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งหรือว่ามีคนอยู่ในรถในตอนนี้มันก็เลยอาจจะแบบมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้สามารถเพิ่มความชุดแต่งได้นะชุดแต่งได้นะครับมีใส่อาคาเผื่อว่าใครจะชอบเดินทางเนาะได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คันนี้ระบบภายในที่ผมพาเข้าไปดูเขารองรับพวก Apple CarPlay Android Auto ด้วยจริงๆถ้าใครอยากจะดูเนื้อหาอันนี้บอกเป็นอันนั้นละกันเพราะว่าเราเป็นคนใช้รถเนาะเราสามารถหากล่องที่เป็น AI Box มาใส่ได้แต่แนะนำว่าให้ใช้งานระหว่างจอดนะเหมือนถ้าเราแบบจะจอดชาร์จแล้วต้องรอเงี้ยหรือว่าบางคนขับรถคันนี้ไปจอดที่หน้าโรงเรียนหรือว่าจอดที่โรงเรียนเพื่อรอรับลูกนะครับเราก็อาจจะเพลิดเพลินจากส่วนนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าคาเพย์ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ฟังก์ชันนั้นได้ข้อดีอันนึงที่คนในกลุ่มชอบแชร์มาให้ดูคือคันเนี้ยเวลาที่เราขับไปจอดโรงเรียนอ่ะหลายๆโรงเรียนก็จะบอกว่ากรุณาดับเครื่องด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดมลพิษแต่ S6 Plug In Hybrid คันนี้นะครับขับไปจอดได้เลยนะครับเราก็ยังสแตนบายในโหมดของ EV ได้ไม่มีการปล่อยมลพิษไม่มีการปล่อยเสียงไม่มีการปล่อยควันออกมานะครับเราก็ยังนั่งอยู่ในนั้นเปิดแอร์แล้วก็ดูอะไรต่างๆได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้กันสักหน่อยอยู่คันนี้นานละจริงๆเขามีให้เลือกหลายสีนะสีขาวนี่ผมว่าก็สวยสีน้ำเงินเป็นสีแรกที่เขาพามาเปิดตัวเนาะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องของประสิทธิภาพล่ะระหว่างถ้าจะเลือก S6 ธรรมดาที่เป็น SUV กับ Plug-in Hybrid ในด้านประสิทธิภาพเราเลือกตัวไหนประสิทธิภาพมันทั้งเรื่องของพละกำลังเนาะพละกำลังด้วยการขับช่วงล่างผมบอกให้ว่าในเรื่องของความแรงอัตราเร่งอะไรเงี้ยตัว Plug-in Hybrid อ่ะจะได้ภาษีที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาสามารถรีดพลังจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่าออกมาที่มอเตอร์ได้มันเลยทำให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับผมนะครับความแรงในการตอบสนองเนี่ยฝั่งนั้นน่ะดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมได้ข้อมูลมาว่าตอนที่ผมไปเทสนะพร้อมกับทางฝั่งของสื่อยานยนต์ต่างๆเขารู้สึกว่าตัว HEV เนี่ยในเจนเก่านะต้องเป็นตัว O-Face นะช่วงล่างมันจะแอบย้วยนิดนึงนะครับถ้าใครซื้อไปแล้วอย่างเช่นน้องผมมาซื้อไปแล้วเขาเลยไปทำช่วงล่างมาใหม่เพื่อให้มันดีขึ้นแต่ว่ารุ่น Plug-in Hybrid อ่ะเขามีการเซตตัวค่า K Spring ใหม่นะครับเพราะเขามีทั้งเวทเรื่องของแบตเตอรี่เข้าไปเพิ่มนะครับน้ำหนักก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เซตช่วงล่างให้มันดีขึ้นเอาง่ายว่าช่วงล่างถ้าอยากได้ขับขี่ที่มั่นคงแล้วก็เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตัว Plug-in Hybrid อ่ะดีกว่านะครับผมแต่ในแง่ของ use
การใช้งานทั่วไปอ่ะผมว่ามันคล้ายคลึงกันนะครับผมนะฮะแต่จะแตกต่างกันที่เรื่องของการใช้ไฟนั่นแหละท่านผมเลือกนะผมเลือกปลั๊กอินไฮบริดมากกว่าถ้าจะให้เลือกระหว่าง2คันนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูที่ว่าบัดเจ็ตของเราแบบไหนเรามีมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมมีคนถามมาว่าเฮ้ยโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีให้อยู่เดี๋ยวผมจะเรียกน้อง IM มาแล้วกันนะครับช่วงท้ายๆแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวขอดูคำถามอื่นๆเพิ่มเติมจากทางฝั่งที่บ้านก่อนนะว่าทางบ้านมีไหมเดี๋ยวทีมงานฝากรวบรวมก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเรื่องนึงคือเรื่องของแอปพลิเคชันดีกว่าผมมีคำถามแล้วครับคำถามก่อนก็ได้ครับมานะครับการชาร์จไฟครั้งที่หนึ่งการชาร์จไฟครั้งหนึ่งนานไหมครับแล้วผมต้องทำงานใช้ชีวิตประจำวันหรือครับการชาร์จไฟต้องกลับไปดูต้องคอยมาทางนี้เราจะได้พูดถูกการชาร์จไฟของคันนี้อยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวให้คนเขาดูนะครับการชาร์จไฟนานไหมอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เดินทางไกลเราขับแต่อยู่ในพื้นที่ละแวกบ้านระยะทางไม่เกิน100กิโล100นิดๆไม่เกิน200ชาร์จนานไหมการชาร์จไม่นานครับเราเสียบหัวผักชาร์จเสียบปุ๊บแล้วเราก็เดินหนีอันนี้คืออันดับแรกก่อนเพราะเราต้องจอดรถอยู่แล้วแต่ว่าระยะเวลามันขึ้นอยู่กับกำลังการชาร์จอย่างตัวเนี้ยนี่เขาเรียกว่าวอลชาร์จเนาะวอลชาร์จถ้าสมมุติว่าเราชาร์จด้วยวอลชาร์จเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเรา1ชั่วโมงมันจะได้7หน่วยคันนี้รับได้ 7K ใช่ไหม7 3 21ก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆราวๆนี้3หรือ4ชั่วโมงแต่ถ้าสมมุติว่าเราชาร์จ DC อย่างที่ผมบอกไป DC คันนี้ได้รับได้40ปลายๆ50กิโลวัตต์เลยนะครับถ้าจะเอาจากสัก 10% ไปถึง 80% เนี่ยผมว่าราวๆ 30%30นาทีนะครับในการชาร์จอันนี้คือเรื่องของความเร็วความนานว่าเป็นยังไงนะครับผมในเรื่องของการชาร์จเนาะผมว่ามันดีนะมันเป็นเหมือนการที่เราได้พักด้วยสมมุติเราขับรถไปสัก100กิโล200กิโลแล้วก็ต้องพักบ้างแหละไม่ใช่ว่าใครจะแบบทนขับ400โล500โลไม่ได้พักเลยการไปพักไปแล้วก็ไปเสียบชาร์จสัก10นาที15นาทีระหว่างซื้อกาแฟรอเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยเราได้ไฟกลับมาแล้วก็สามารถเดินทางได้ต่ออีกเป็น100โลนี่ผมว่ามันคุ้มค่ามากกว่านะครับอันนี้น่าจะตอบคำถามได้เนาะในเรื่องของการชาร์จนะครับเดี๋ยวรวบรวมไว้อีกนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามถามได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแอปพลิเคชันกันดีกว่าเนาะแอปพลิเคชันของถ้าเราซื้อฮาวาวคันเนี้ยทั้งปลั๊กอินทั้ง SUV เราสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของ GWM ได้คือแอปของ GWM อ่ะเขาจะสามารถใช้ได้ทั้งฝั่งของรถที่เป็นของฮาวาวนะครับรถที่เป็นของโอรานะครับก็ได้ในอนาคตถ้าอยู่ในเครือของ GWM ก็สามารถใช้งานได้นี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับตัวแอปของหน้าตาของแอป GWM จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะนี่คือแอป GWM นะครับเราก็จะมีรถด้วยนะถ้าสมมุติว่าเรามีรถก็จะเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับโอราฮาวาวเข้ามาเลยถามว่าแอปนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเราจะรู้ได้เลยว่ารถของเราเนี่ยตอนนี้วิ่งไปแล้วกี่กิโลนะครับเขาจะดูออดิโอมิเตอร์นะครับหรือว่าดูเลขไมล์นั่นแหละดูได้นะครับแล้วก็บอกว่าระยะทางที่สามารถขับไปได้ต่อนะกี่กิโลมันจะแสดงรวมๆกันนะถ้าสมมุติว่าคันนี้ปลั๊กอินใช่ปะมันก็จะรวมของระยะไฟฟ้าที่วิ่งได้แบตเตอรี่ที่เหลือคำนวณมาแล้วก็คำนวณจากระดับของน้ำมันที่เหลือในถังอะว่ากี่ลิตรเขาก็จะคำนวณคร่าวๆมาเราจะได้รู้ว่าเราสามารถไปได้ต่อเท่าไหร่ถ้าใครเคยดูคลิปที่ทาง GWM เขาเทสคันนี้นะน้ำมัน1ถังจากกรุงเทพไปถึงภาคเหนือเนี่ยสบายๆเลยนะครับวิ่งจากไฟฟ้าก่อนแล้วก็วิ่งน้ำมันจากถังกว่ากลับในถังอ่ะไปต่อนะครับอันนี้คือถือว่าไปได้ไกลเลยนะครับนอกจากนี้เราสั่งเปิดแอร์ได้ด้วยนะครับผมสั่งล็อกรถปลดล็อกรถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็สั่งพวกเรื่องระบบปรับอากาศต่างๆก็ได้ดูลมยางนะครับอันนี้สำคัญนะดูลมยางเนี่ยเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งครับถ้าโซนแบบอากาศหนาวๆหน่อยถ้าใครอยู่ทางฝั่งของภาคเหนือบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับหรือใครที่ขับรถไปบ่อยๆแล้วเราไปเหยียบตะปูขึ้นเราสามารถเช็คได้แอปพลิเคชันการเช็คได้แบบเนี้ยมันจะทำให้เรารู้ไงว่าล้อไหนลมยางเป็นแบบไหนนะครับ
ล้อไหนลมยางเป็นแบบไหนมันจะส่งผลถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับสมมติเนี่ยล้อนี้คือเราไม่รู้หรอกเราเห็นเป็นแบบนี้เราอาจจะคิดว่ายางมันไม่ได้แบนแต่ระบบ TPMS ที่มีอยู่ในล้ออันเนี้ยแล้วก็พ่วงกับแอปพลิเคชันเราจะรู้ได้ในตัวรถก็สามารถดูได้มันปลอดภัยยังไงสมมติว่ารถอันนี้ยางแบนแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการทรงตัวการควบคุมรถนะครับหรืออีกอันนึงคือยางแบนเกินไปนะครับลมยางต่ำกว่าปกติอาจจะเกิดจากไม่ได้เติมลมนานแล้วลมซึมออกอาจจะเกิดจากอากาศที่เย็นอากาศที่เย็นจะช่วยทำให้ยางรถอ่ะแรงดันมันลดลงนะครับผมถ้าอากาศมันร้อนขึ้นแรงดันมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราปล่อยให้แรงดันของในล้อน้อยเกินไปผลตามมาก็คือมันกินพลังงานมากขึ้นต้องลองนึกสภาพดูนะยางแบนอ่ะเราต้องใช้แรงเข็นเยอะเหมือนกันครับถ้ายางแบนหรือลมน้อยอ่ะเราก็ต้องใช้พละกำลังของเครื่องยนต์เราต้องใช้พละกำลังของมอเตอร์ที่ดึงไฟจากแบตเตอรี่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวแอปพลิเคชันนี้แหละเราดูได้เลยเราจะต้องไปเติมหรือเปล่านะฮะเติมลมเนาะนะฮะดูได้เลยว่าตอนนี้แบตเตอรี่เท่าอุณหภูมิเหลือเท่าไหร่การตั้งการระบายอากาศของตัวเบาะเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับควบคุมได้แบบเทเลเมติกนะครับผมระยะไกลนอกจากนี้ในตัวแอปเองอ่ะเขาจะมีนี่ครับผมชอบมากเลยตอนที่ GWM เขามาทำการตลาดครั้งแรกๆในบ้านเราเขาเปิดตัวแอปพลิเคชันนี้มาเดิมทีอ่ะเราเข้าใจว่าเราจะคุ้นเคยกันว่าแอปพลิเคชันของรถยนต์จะพูดจะทำให้เราดูเกี่ยวกับรถยนต์คันนั้นๆได้เท่านั้นนะครับฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกไปแต่อันเนี้ยเขามีเหมือนโซเชียลมีเดียส่วนตัวเราลองนึกสภาพดูครับเนี่ยหลายๆคนใช้ฮาวาวเนาะเขาก็จะพากันมีแอปพลิเคชันนี้เวลาที่เขาเดินทางไปที่อื่นๆนะครับเขาก็จะมาแชร์โมเมนต์แชร์เขาเรียกว่าประสบการณ์ในช่วงนั้นเขาขับฮาวาวเขาไปไหนเขาขับโอร่าของเขาไปไหนเขาไปทำกิจกรรมอะไรรถของเขาเจออะไรนะตอนนี้เราจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันผมว่าอันเนี้ยเป็นแอปที่ดีเลยนะแล้วก็ทางแบรนด์เองก็สามารถอัปเดตข้อมูลผ่านฝั่งทางนี้ได้นะครับมันจะได้ไม่เป็นการแบบรอฝั่งเดียวแบรนด์ก็สื่อสารกับทางผู้ใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผู้ใช้เองก็สามารถติดต่อทางแบรนด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นผมชื่นชม GWM ตอนที่เขามาทำการตลาดในไทยครั้งแรกๆนะผมว่าการที่แบรนด์รถยนต์แบรนด์หนึ่งจะมาทำการตลาดในสักประเทศหนึ่งถ้าสื่อสารไม่ดีพอแมสเซจออกไปไม่ดีพอมันค่อนข้างที่จะเกิดยากมากๆแต่ GWM ในปีแรกๆตอนที่เรารู้จักกันนะตอนที่ผมรู้จักกับเขาเนี่ยโอ้เขาทำการตลาดทีมการตลาดของเขาทีม PR ของเขาทีม strategy ของเขาวางแผนค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็เลยเกิดเป็นส่วนหนึ่งนี่แหละที่มีอยู่ในตัวแอปนะครับผมนอกจากนี้เขายังมีฟังก์ชันของ GWM Store หรือว่าร้านค้าเนาะคือการที่เราซื้อรถไปนะครับถ้าใครซื้อในช่วง Ultra Deal การที่ใครเข้าไปในแอปแล้วทำกิจกรรมต่างๆเขาก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า GWM Point หรือว่าคะแนนนะครับเนี่ยนี่ผมโชว์ก่อนผมมีแสนกว่าเลยนะเพราะตอนนั้นผมซื้อ Ora ไปแล้วมันเป็นช่วงที่โอร่าเขาปรับราคาหลังจากได้รับส่วนลดของรัฐบาลทาง GWM ก็เลยให้แต้มนะครับคือผมไม่ได้ส่วนลดไงเพราะผมซื้อราคาเต็มแต่เขาให้แต้มนี้มาแต้มนี้สามารถทำไปอะไรได้บ้างแต้มนี้เราจะสามารถนำไปแลกสินค้านะครับผมเพราะว่าใน GWM Store ร้านค้าของเขาในร้านค้าของเขาเขาก็จะมีสินค้าต่างๆมาให้เราได้เลือกนะครับผมแล้วเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยในการที่จะไปเลือกสินค้าเหล่านั้นได้อันนี้คือข้อดีของแอปเขานะครับเราให้ฟังกันไปแล้วนะครับผมว่าดียังไงสำหรับตัวแอปนะครับขอพักนิดนึง ขอพักนิดนึงนะครับผมมีคนถามว่างานเนี้ยมีวันไหนถึงวันไหนอยากจะมาชมเนี่ยมาได้อย่างไรบ้างนะครับงานจัดอยู่ที่ Impact Challenger Hall นะครับที่เมืองทองธานีถ้าใครไม่สะดวกขับรถมานะครับเราสามารถนั่งรถตู้มาก็ได้นะครับนั่งรถโดยสารมาสะดวกสุดผมว่ารถตู้นะรถตู้ก็จะแบบไม่แพงเท่าไหร่นั่งมา30บาท40บาทก็มาถึงตรงนี้นะครับงานจัดตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับผ่านมาสักพักแล้วแหละที่เราไลฟ์กันอยู่คือวันที่24นะครับ24คือเราไลฟ์อยู่น
ะครับก็ยังมีอยู่นะจะเริ่มให้เข้างานตั้งแต่ตอนเที่ยงไปจนถึง4ทุ่มเลยถ้าเผื่อว่าใครวันธรรมดาเนี่ยทำงานเลิกช้านะครับอาจจะเลิกสัก6โมงก็สามารถมาได้เลิกงานสักทุ่มหนึ่งก็ยังสามารถมาได้นะครับผมแล้วก็เขาจะจัดถึงวันที่2เมษายนนะครับนี่คือเรื่องระยะเวลาส่วนตำแหน่งคุมพูด GWM อย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเราเดินเข้ามาแล้วอ่ะเราหันหน้าเข้ามาเนาะจะอยู่ขวามือหันมาทางขวามือสุดเลยเดินมาขวามือสุดก่อนแล้วก็เดินเข้ามาลึกสุดเนี่ย GWM จะอยู่ที่นี่นะครับบูธค่อนข้างใหญ่มีฮาวาวให้เราดูมีแท้ง500คันใหม่มาให้เราดูมีโอล่าให้เราได้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูคำถามจากทางบ้านก่อนนะครับทีมงานฝากเช็คคำถามมีเพิ่มเติมไหมครับครับรถ DSG ถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยครับจะให้ความเร็วที่แตกต่างกับรถที่ใช้พลังงานน้ำมันหรือไม่โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่ารถที่เป็น plug-in hybrid เขามีมอเตอร์เนาะเรากลับมาเราพูดถึง PHEV เราก็ต้องกลับมาตรงนี้รถที่มีแบตเตอรี่มีมอเตอร์นะครับผมถอยไปอีกนิดนึงก็ได้ครับจะได้เห็นกว้างๆรถที่มีแบตเตอรี่รถที่มีมอเตอร์ถ้าเราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มาปั่นมอเตอร์เขาจะไม่ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เนาะเราเลือกได้ความเร็วเป็นยังไง หลายๆแบรนด์ครับจะตั้งความเร็วว่าถ้าสมมุติวิ่งด้วยแบตเตอรี่ล้วนๆความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ความเร็วสูงสุดของคันนี้นะครับผมอยู่ราวๆ100กว่าๆนะครับ100กว่ากิโลเมตรเลยนะครับผมที่เราจะเหยียบเนี่ยเอาง่ายว่าถ้าเราขับทั่วๆไปขับไปตลาดขับไปใช้งานขับระหว่างจังหวัดถ้าเราไม่ได้แบบกระทืบแรงๆนะครับแบตเตอรี่ความเร็วนี้ที่เรายังใช้อยู่100 110เนี่ยยังโอเคอยู่นะครับยังไปได้อยู่นะครับซึ่งอาจจะไปมากกว่านั้นเลยก็ได้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าช่วงที่เราอยากจะเร่งแซงอยากจะรีดพลังงานหรือว่าดึงแรงม้ามาเยอะๆเราก็กดไปเลยครับเดี๋ยวระบบไฮบริดของเขาอ่ะจะมาทำงานประสานกันนะครับเอากำลังของเครื่องยนต์มาช่วยกำลังของมอเตอร์นะครับแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นไปได้นั่นครับนี่ฮะคือข้อดีของเขานะฮะหวังว่าจะตอบคำถามได้เนาะนะครับมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับข้อดีของ PHEV ดียังไงข้อดี PHEV ดียังไงครับอ๋อโอเคครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะครับข้อดีของ plug-in hybrid ถ้าผมสรุปแบบเร็วๆนะอย่างที่บอกเหมือนเรามีทางเลือกสำรองเอาไว้อยากจะใช้ไฟฟ้าล้วนๆก็ได้สำหรับคันนี้201กิโลเมตรตามมาตรฐาน AEDC ใช้ไปเลยครับเราไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันก็ได้นะช่วงนั้นหรือว่าเราอยากจะใช้น้ำมันระหว่างตอนที่เราเดินทางนะครับโดยไม่ต้องรอก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่เป็นข้อดีของเขาแล้วกันนะครับที่เหนือกว่านะครับที่เหนือกว่า BEV นะฮะก็ต้องลองเลือกดูอย่างที่ผมบอกไปดูต้นคลิปก็ได้ต้นไลฟ์ของเราเนี่ยต้นไลฟ์ของเราผมจะบอกอยู่ว่าBEV มันเหมาะสำหรับการมันดียังไงอะไรเงี้ยแล้วถ้าแฟนฝั่งปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยตัวไหนเราจะต้องเลือกคนประเภทไหนจะต้องเลือกแบบนี้นะครับผมโอเคครับเป็นคำถามน่าจะเป็นคำถามจากแม่บ้านแน่ๆเลยคำถามนี้นะครับระบบ PHEV กินค่าไฟบ้านมากไหมครับผมโอ้ยพูดมาตั้งนานเกือบลืมเรื่องนี้อย่างที่บอกคันนี้มีแบตเตอรี่นะครับในตัวเนี่ย30กว่าหน่วยนะครับผมนะครับมีแบตเตอรี่30กว่าหน่วยกินไฟยังไงค่าไฟบ้านเรานะเราจะเรียกว่าอ่ะเราใช้ไฟ1หน่วย2หน่วย3หน่วยค่าไฟ1หน่วยเนี่ยมันจะเสียประมาณ6บาทแล้วกันอันนี้คือรวมค่า FT รวมค่านั่นนู่นนี่ตีนึง6บาทนะกลมๆแล้วก็ถ้ามันกินไฟเราชาร์จให้เต็ม6บาทแล้วคูณประมาณ30เข้าไป6 38คือ180บาท180บาทเราจะสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้เกือบ200กิโลเมตรนะครับก็ตกกิโลละไม่ถึงบาทนะครับผมหรือว่ากิโลละบาทราวๆนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราติดมิเตอร์ไฟฟ้าที่บ้านของเราเป็นแบบ TOU หรือว่า Time of Use นะครับ TOU เนี่ยเวลาที่เราติด TOU ใช่ป่ะค่าไฟมันจะถูกลงครึ่งนึงครับผมตีเฉลี่ยให้เลยไม่เกิน3บาทนะครับจากค่าไฟปกติเราคิดกัน6บาทเนาะTOU คิดไป3บาทเราหักไปครึ่งนึงเอา3 × 30
มันคือ90บาทเราจะจ่ายเงินประมาณ90บาทไม่ถึง100บาทแต่เราสามารถวิ่งได้ระยะทางเกือบ200กิโลเมตรถ้าขับเนียนๆนี่200กิโลเมตรถึงถ้าขับไม่เนียนอาจจะเป็นสัก180กิโลเมตรสามารถทำได้แน่นอนแม้ว่าเติมไป90บาทแต่ได้ระยะทาง180กิโลเมตรมันคือกิโลเมตรละ50สตางค์นี่เห็นความแตกต่างไหมครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องของว่ามันประหยัดยังไงผมมองอย่างนี้นะแล้วก็คนที่จะเลือกตรงนี้ก็คือคนที่ยังไม่มั่นใจในBEVในนิสัยที่เราใช้กันไปนั่นแหละแล้วก็เป็นรถไซซิ่งขนาดใหญ่สำหรับตัว Plug-in Hybrid ของคันนี้นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปจบกันช่วงท้ายสุดอ่ะเราจะไปพูดถึงพวกโปรโมชั่นแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่ผมจะสรุปให้ดีกว่าว่าก่อนที่ผมจะไปคุยกับเดี๋ยวจะเรียก IM ก่อนเนาะแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าผมจะพาดูว่าเฮ้ย HEV กับ PHEV เนี่ยสุดท้ายแล้วมันเหมาะสมกับใครมากกว่าแน่นอนครับว่า HEV ของ Haval เนี่ยราคามันถูกกว่าเราจะพูดถึงเรื่องของราคาเพราะว่าราคาของคันเนี้ยถ้า HEV ธรรมดามันอยู่ประมาณ 1.3 แต่ของ Plug-in Hybrid อ่ะมันอยู่ประมาณ 1.6 แน่นอนคือถ้าเราพูดถึงเรื่องราคาที่ประหยัดกว่าในการซื้อรถนะอันนี้คือพูดถึงในการซื้อรถนะ S6 เป็นตัวเลือกของคุณเพราะว่าในเรื่องของงบประมาณที่จำกัดแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาดูแล้วว่าเอ้ยเราผ่อนเท่ากันอ่ะสมมุติเราผ่อน 300,000 แล้วเรามาจ่ายค่างวดแล้วมันต่างกันนิดนึงสมมุติค่างวดของ HEV เท่านี้แต่ค่างวดของ PHEV ต่างกันอีกสักประมาณเดือนละ500หรือ 1,000 ผมมองว่าตัวPlug-in Hybrid ก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันได้ทั้งเรื่องของระยะทางไฟฟ้าที่เป็นสัก180ถึง200กิโลเลยนะครับผมแล้วก็เราประโยชน์ต่างๆอย่างที่ผมบอกไงแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มช่วงล่างที่ดีกว่านะครับผมแล้วก็ถามว่าเหมาะกับใครอีกถ้าไม่ได้ดูเรื่องของงบผมว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากจะกระโดดเข้ามารถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังไม่กล้าไปรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะครับ S6 PHEV เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหลักๆ S6 PHEV เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหลักๆนะครับ S6 PHEV เป็นอีกตัวนึงอีกหนึ่งตัวเลือกหลักๆนะครับเพราะว่าระยะมันเหมือนเอารถไฟฟ้าขนาดเล็กอะเอามาใส่ไว้ในคันเนี้ยแต่เรายังมีน้ำมันสำรองไว้เพื่อที่จะไปต่อนะครับอันนี้ที่ถามมาเนาะว่าแบบมันจะเหมาะกับใครอยากจะไป BEV นะแต่เฮ้ยโซนที่ผมอยู่โซนที่ผมเดินทางเส้นทางที่ใช้งานบ่อยๆรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับอ่ะก็เป็นคนที่แบบว่ามันเป็นช่วงระหว่างกลางแล้วกันการที่จะ transition ระหว่างรถยนต์น้ำมันเพียวๆไปรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆนะครับ Plug-in Hybrid คือตรงกลางแล้วสเปคที่เขาให้มาถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับทั้งเรื่องของตัวช่วยการขับขี่นะครับสองอันเนี้ยเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่ามันจะมาเขาเรียกว่ามีส่วนอันไหนที่เป็นคีย์หลักๆที่เราจะเลือกละกันนะครับก็คือสองส่วนคือเรื่องของแบตเตอรี่ที่วิ่งด้วยแบตที่ Plug-in Hybrid อ่ะสามารถวิ่งด้วยแบตเตอรี่ล้วนอ่ะได้นะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เราไปพิจารณากันว่ามันจะเหมาะสมสำหรับใครนะครับยังไงก็ลองดูข้อมูลที่ผมให้ไว้วันนี้เนาะว่าเฮ้ยเราจะไป HEV ดีมั้ยไปไฟฟ้าล้วนเลยมั้ยหรือว่าไป Plug-in Hybrid นะฮะลองไล่ๆดูกันแล้วกันนะครับผมอ่ะช่วงท้ายมีคนถามมาค่อนข้างเยอะละนะครับโอเคครับหวังว่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปมันตรงเมื่อกี้นะครับผมว่าเฮ้ยจะ HEV ดีหรือ Plug-in Hybrid ดีนะครับลองทวนดูนะครับอ่ะผมว่าเรามาเปลี่ยนมุมแล้วก็มาดูกันอีกหน่อยนะครับสีบอลนี่ก็สวยนะโอเคด้วยความที่ครั้งนี้ที่เรามางานมอเตอร์โชว์หลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับมีพิมพ์เข้ามาเลยมีแคมเปญอะไรไหมมีส่วนลดพิเศษอะไรไหมถ้าจะมาที่งานอะไรเงี้ยผมขออนุญาตมองหา IM ก่อนดีกว่านะครับเขาจะ
น่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่านะครับอ๋ออยู่นี่รบกวนนิดนึงแล้วกันนะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะครับครับยังไงฝากให้ข้อมูลเรื่องของแคมเปญงานครั้งนี้หน่อยว่าว่าของเรา GWM ของเรามีแคมเปญอะไรบ้างโดยเฉพาะตัว Plug In Hybrid ตัวนี้ครับผมก็ถ้าสำหรับตัว Hesic PHEV นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวราคาอยู่ที่ 1,699,000 บาทครับดอกเบี้ยในงานจะอยู่ที่ 1.59ในกรณีที่ดาว 25% และ48งวดครับแล้วก็มีในเรื่องของการติดตั้งตัวโฮมชาร์เจอร์ให้ฟรีฟรีการเมนเทนแนนซ์ให้5ปีแสนโลแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่8ปี 180,000 กิโลครับใช่ครับแต่ถ้าสำหรับอีกตัวนึงสำหรับตัวNew Haval Hesic นะครับก็จะเป็นราคาอยู่ที่ 1,349,000 บาทครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวประกันภัยชั้น1ให้ฟรีเมนเทนแนนซ์ด้วยเช่นกัน5ปีแสนโลและบวกกับในเรื่องของตัวดอกเบี้ย 0.99%เท่านั้นเองครับผมใช่ครับตัว New Face ก็คือ Facelift ตัวนั้นแล้วตัวเก่านี่มีแคมเปญได้มั้ยถ้าสําหรับตัวรุ่นกระจังหน้าคลาสสิกดีครับครับถ้าเป็นตัว Hesic กระจังหน้าคลาสสิกเนี่ยจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษมากๆเลยครับอยู่ที่ 0% ดอกเบี้ย 0% ด้วยดอกเบี้ย 0% ครับแล้วก็มีประกันภัยชั้น1ให้ฟรีเมนเทนแนนซ์ด้วยเช่นกันบวกกับว่าสิ่งที่พิเศษมากๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของตัวบัตรเติมน้ำมันครับภายในงานเราได้ถ้าเฉพาะสีน้ำเงินสีเทาและสีแดงจะได้บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาทใช่ครับผมมีส่วนลดต่างๆนะครับมีดอกเบี้ย 0% คือดอกเบี้ย 0% น่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะได้จริงๆมันจะต้องเป็นช่วงรถออกใหม่และยังไม่ประกาศราคาเค้าเรียกว่าอัลต้าดีลถูกต้องครับผมแต่ในรถถ้าเป็นกระจังหน้าคลาสสิกกระจังหน้าคลาสสิกของ S6 ใช่ครับผมจะได้แคมเปญ 0% ด้วย 0% ใช่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแคมเปญพิเศษสุดสำหรับภายในงานนี้เลยใช่ครับพี่เหลียภายในงานเท่านั้นแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ดูไลฟ์ของเราครับผมแต่เขาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพอ่ะได้เหมือนกันเพราะว่าเขาอยากจะแบบเฮ้ยจอผมว่าแคมเปญนี้ดีอ่ะผมอยากได้แต่ผมอยู่อยู่โคราชอยู่เชียงใหม่ครับผมก็ต้องบอกครับว่าของทางเกียร์วอลมอเตอร์เราครับเราจะเป็นในรูปแบบของแคมเปญเหมือนกันทั่วประเทศแต่ขึ้นอยู่กับว่าพีเรียถ้าเป็นพีเรียในช่วงเวลานี้จนถึงวันที่2เมษายนเนี่ยเราจะเป็นพีเรียเหมือนกันทั่วประเทศเลยครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าที่ใดก็ได้เนี่ยก็จะสามารถได้รับในเรื่องของตัวสิทธิพิเศษเหมือนกับที่นี่ด้วยเช่นกันครับผมเขาจะเรียกว่าอะไรนะแคมเปญเดียวกับมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดเดียวกันทั่วประเทศเลยทีเดียวครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะเผื่อว่าเนี่ยรับชมมานานแล้วคุณต้อมไม่พาไปดูแคมเปญงานนี้สักทีนะครับก็เลยเนี่ยถามน้อง IM ดีกว่าครับเขาจะตอบได้ชัดเจนกว่านะครับดีครับขอบคุณมากเลยนะครับยินดีนะครับผมขอบคุณมากโอเคนะฮะโหอยู่ด้วยกันนานเลยนะครับโอ้ขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่กับเรานะตอนนี้นะครับผมโอเคแล้วก็สิ่งพิเศษอีกอย่างนึงก็คือตอนที่เรามาที่งานครั้งเนี้ยนอกจากจะมาชมรถใหม่นะครับทั้งฝั่งของ HEV Plug-in Hybrid ของรถ BEV นะครับผมแล้วแทงค์เนี่ยอยากให้มาดูนะในบูธของ GWM เพราะว่าเขานํา HEV แทงค์500มาทําการตลาดครั้งแรกนะครับเดี๋ยวราคานะฮะยังไม่ประกาศนะครับแล้วก็ช่วงของช่วงเนี้ยเขามีเปิดให้พรีออเดอร์แล้วกันเขาเรียกว่าลงทะเบียนความสนใจเอาไว้นะครับเผื่อใครอยากจะได้รถ HEV อื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับ Plug-in Hybrid อย่างที่บอกวันนี้ S6 เรามีแคมเปญมาให้ทั้งเรื่องของส่วนรถทั้งเรื่องของส่วนรถนะครับผมทั้งเรื่องของแถมที่มีมาให้แล้วก็เป็นโปรโมชั่นเดียวกันนะแล้วเป็นแคมเปญเดียวกันนะครับผมเหมือนในงานมอเตอร์โชว์ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้แต่ถ้ามาที่นี่ถ้าเราดูรถแล้วเฮ้ยถูกใจอยากจะลองขับGWM เขาก็จะมีให้ลองขับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเรียกว่ากิจกรรมการ test drive นะครับเดินเข้ามาที่นี่เลยนะครับมาที่บูธมาดูก่อนเราถูกใจตัวไหนดูภายนอกดูภายในถามข้อมูลเยอะๆเลยครับคือการที่เราจะเลือกซื้อรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเอาจริงคือถ้าใครดูรีวิวผมนะในช่อง iMotor Official อ่ะนะครับในเพจ Facebook ของเราด้วยมุมมองของผมเป็นเพียง1มุมมองนะฮะต้องบอกอย่างงี้มุมมองของผมเป็นมุมมองเพียง1มุมมองมันไม่ได้สามารถตอบได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีมุมมองที่แตกต่างกันอาจจะไปดูออโต้ไลฟ์ของนัทเตยก็ได้นะครับอาจจะไปดูช่องคนอื่นนะของพี่เอเล่าเรื่องรถก็ได้ออโต้ซาลอนก็ได้นะวงออโต้คาร์ก็ได้หรืออะไรอื่นมากมายผ
ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูเรื่องนี้แล้วก็เอาข้อมูลมาประกอบกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอ่ะคุณต้องมองอย่างนี้คนอื่นมองอย่างนี้แต่สุดท้ายมาลองขับอาจจะลองขับที่ในงานในรอบนี้นะที่มาเนี่ยลองขับในงานเลยเดี๋ยวเขาจะมีพื้นที่ในการเทสไดฟ์แต่อาจจะไม่ได้แบบไปเยอะมากมายนะในการเทสไดฟ์ที่นี่ก็ประมาณนึงแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้านจองกับทางศูนย์ไว้เลยครับเราจะสามารถเทสไดฟ์ทดลองขับได้อย่างที่เราต้องการเราจะได้รู้ว่าคันนี้นิสัยใจคอเราตรงกันไหมปลั๊กอินไฮบริดพลังแรงแบบนี้ไฮบริดเป็นแบบนี้ช่วงล่างเป็นแบบนี้พวงมาลัยเป็นแบบนี้นะครับเบาะนั่งแบบนี้กระชับไหมการเก็บเสียงเป็นยังไงเสียงไฟเลี้ยวเราชอบไหมระบบอินโฟเทนเมนต์เป็นยังไงเครื่องเสียงเป็นยังไงผมว่าอันนี้มันคือใจความสำคัญนะแล้วอย่างที่บอกรถ1คันรถเนี่ยไม่ได้มีรถที่ดีที่สุดแต่จะมีรถที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นเนี่ย Haval S6 SUV หรือ Haval S6 PHEV เนี่ยผมว่าจะต้องเป็นรถที่เหมาะสมกับใครสักคนนึงถ้าเรามีรสนิยมที่ตรงกันมีนิสัยที่ตรงกันและอยากได้สิ่งที่รถคันนี้มีอยู่ผมมองว่าอ่ะลองมาดูครับที่งานนี้นะยังมีให้เราได้ชมถึงวันที่2เมษายนนะครับผมที่ Impact Challenger Hall นะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่อยู่กับเรานะครับจนจบไลฟ์นี้นะฮะพยายามทำให้ดีที่สุดพยายามตอบคำถามเท่าที่จะตอบได้แต่ถ้าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวผมมาทยอยตอบให้แล้วจะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานช่วยทยอยตอบให้ด้วยนะครับผมในคลิปนี้เราคงนะในไลฟ์นี้นะฮะเราคงฝากทิ้งท้ายกันไว้เพียงเท่านี้นะครับให้ดูบูธสวยๆนะครับบูธใหญ่ๆของทางฝั่ง GWM นะครับทั้งฝั่งของ Haval ทั้งฝั่งของ Tank ทั้งฝั่งของ Ora มาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับไลฟ์นี้ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์หน้าฝากกดติดตามนะฮะที่ Facebook ของเรา Facebook iMode นะครับแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง YouTube Channel ของเรานะครับที่ iMode Official นะครับไว้เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามามีไลฟ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับให้ได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับในไลฟ์นี้นะฮะผมต้องไปหมดนะฮะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ